วันนี้เป็นวันพิเศษครับเพราะว่าเขามีจัดกิจกรรมฟันรันพาน้องหมามาวิ่งแข่งกันสนุกสนานก่อนที่จะไปวิ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านในดีกว่าว่าเขามีกิจกรรมอื่นๆอะไรน่าสนใจบ้างไปคำเตือนหากใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสวัสดีครับอยู่ผมป๊อปปี้และน้องอิงครับกับรายการบล็อกบล็อก X Dog Show แม่ตกใจเลยสิครับทำไมวันนี้ผมอยู่กับน้องอิงเพราะว่าจริงๆแล้วน้องอุ่นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเขาติดงานทั้งเดินแบบทั้งถ่ายแฟชั่นยาวจนถึงเดือนหน้าเลยจะได้มีรายได้มาให้เจ้าของเขานะฮะหลอกเล่นนะครับวันนี้นะน้องเขาอยู่ที่บ้านแหละให้น้องพักผ่อนผมก็เลยอาสาครับพาน้องอิงนะครับมาที่สวนป่าเบญจกิติสิงหาปัตครับนะเห็นทีมงานเขาเลยขอขโมยเล่นซะหน่อยนะครับผมคือต้องบอกแบบนี้ที่นี่นะครับหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสวนป่าเบญจกิติเนี่ยเขาเปิดเป็นพื้นที่ของเพทเฟลลี่ดังนั้นใครจะพาน้องมงน้องหมามาได้หมดเลยและข้างหลังผมนี่เห็นไหมครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับเพราะว่าเขามีจัดกิจกรรมฟันรันนั่นก็คือพาน้องหมานะครับมาวิ่งแข่งกันสนุกสนานเพราะที่นี่เขามีกิจกรรมมากมายเลยต้องมาดูกันครับว่าเป็นการลงงานวิ่งครั้งแรกของน้องอิงเลยนะว่าจะทำได้ดีขนาดไหนจะสนุกขนาดไหนและน่าติดตามขนาดไหนไปอิงลุยงานนี้นะครับเขาได้รับความสนใจมากๆนะครับซึ่งเขาเปิดให้ทำการลงทะเบียนมาก่อนและผมก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนวันนี้ครับจะพาน้องอิงไปวิ่งด้วยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเพื่อจุดลงทะเบียนไปรับสิ่งของกันเข้ามาได้ครับได้ใช่ครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวอันนี้คือติดแล้ววิ่งได้เลยปอคอนี่ของน้องใช่ไหมฮะโอเคพอทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้นี่มาฮะบิ๊บนะฮะก็คือป้ายติดเสื้อของเจ้าของแล้วก็ให้ผ้าพันคอสุดน่ารักนะครับเหมือนเป็นใส่เสื้อคู่แหละเอาจริงๆแล้วเนาะจะได้ไปทำการไม่สับสนแล้วก็วิ่งในงานนี้ได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับไปพร้อมป่ะอุ่นก่อนจะวิ่งนะครับที่นี่เขาก็น่ารักมากๆนะเพราะว่าพี่ๆเขามีทีมงานนะครับเป็นสัตวแพทย์คอยทำการตรวจสุขภาพของน้องก่อนที่จะทำการวิ่งเพราะว่าบางตัวนะครับอาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยอาจจะมีโรคประจำตัวให้คุณหมอเขาทำการวินิจฉัยดูก่อนว่าน้องพร้อมวิ่งไหมแน่นอนครับผมดูแลน้องมาดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ป่ะให้เขาเช็คดีกว่าไปลงทะเบียนป่ะอยากลงกับเขาป่ะลงมาฮะไปเขียนชื่อเองไหมครับขอบคุณครับไปคุณหมอเขาดูซิว่าหนูเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีไหมโอเคเปล่าไปตรวจฟรีด้วยนะคุณผู้ชมดีมากๆเลยที่เนี่ยคุณหมอครับอย่างน้องอิงเนี่ยต้องตรวจอะไรบ้างครับก็โดยปกติแล้วอายุเด็กนะฮะครับขวบนึงเนี่ยคือโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอ๋อโตแล้วโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องตรวจเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีนะถ้าอย่างบูธเรานะตอนนี้เราจะตรวจให้ทั้งหมด13ระบบตั้งแต่ปากยันก้นเลยโอ้ครบยันแบบครบทั้งหมดเลยแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ตรวจเลือดไม่ได้เอ็กซเรย์แต่ว่าโรคของปอมเมอเรเนียนเนี่ยมันก็จะมีโรคประจำพันธุ์ของเขาอยู่ครับสามารถตรวจได้ตั้งแต่เด็กเลยอืมถ้าว่าโตแล้วเราก็ยังตรวจได้โดยเฉพาะขับมาครับอ๋อจ้าครับผมก็อย่างมาวิ่งงานอย่างเงี้ยเราต้องคอยดูหลอดลมด้วยจะมีหลอดลมตีบไหมมีหายใจกรนหายใจลำบากไหมพวกนี้ต้องถามว่าตอนคืนถ้านอนกรนหรือเปล่าถ้าเริ่มมีนอนกรนพาวิ่งก็ต้องระวังอ๋อกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเริ่มมีข้อเข่าข้อสะบ้าเดี๋ยวหมอตรวจเลยได้เลยครับคุณหมอถ้าเข่ามีสะบ้าปุ๊บพาเดินพาวิ่งอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำว่าอย่าวิ่งสเต็ปหรือกระโดดเยอะมันจะทำให้เข่าข้อจะกระแทกได้อ๋อได้คุณหมอครับงั้นฝากคุณหมอด้วยได้เลยนะฮะโอ้นี่อะไรครับเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่โตกับอากาศร้อนที่ทำน้ำใส่ปูให้อ๋อเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการวิ่งได้โอเคครับคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ดิ
เป็นชามน้ำเนาะแล้วก็แบบพวกกับป้องกันน้องเป็นฮิสโตกเนาะเวลาวิ่งๆแล้วเหนื่อยจะได้ทานน้ำแบบทันท่วงทีสบายละผมกับน้องอิงก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เปลี่ยนเป็นเสื้อของงานวิ่งเขาส่วนน้องอิงนะครับก็ใส่ผ้าพันคอแล้วน่ารักมากเลยเป็นแบบงานคู่อ่ะแต่คุณลองสังเกตดูดีข้างในเขาใส่เสื้อคู่กันครบหมดแล้วดังนั้นไม่เป็นไรพอยังมีเวลาอยู่ก่อนที่จะไปวิ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านในดีกว่าว่าเขามีกิจกรรมอื่นๆอะไรน่าสนใจบ้างไปนี่นะครับโซนที่ผมเดินตรงนี้นะก็เป็นโซนของซื้อของใช้ของน้องหมานั่นเองและที่นี่นะเขาดีตรงที่ว่ามีโปรโมชั่นน่าสนใจเยอะมากเลยดูสิครับขายเต็มข้างทางตกใจมากผมเนี่ยต้องยอมรับนะว่านี่เป็นงานแรกของผมเลยคนมาที่นี่ให้ความนิยมกันเยอะมากต้องบอกนะครับว่าที่นี่นะฮะร้านค้าต่างๆนะเวลาเราซื้อของเขาเนี่ยดีตรงที่ว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมเขาจะแบ่งไปช่วยเหลือน้องๆหมาที่อยู่ในมูลนิธิของน้องหมาทั้งหมดเลยนะครับและดีตรงที่ว่าเราได้ทั้งสิ่งของแล้วเราก็ได้ทำบุญด้วยถือว่าสุดยอดไปเลยโซนนี้นะฮะก็เป็นโซนที่น้องหมาเน็ตไอดอลทั้งหลายนะครับก็จะมารวมตัวกันตรงนี้ซึ่งก็จะมี FC นะครับตามมาที่งานด้วยผมก็เลยอยากจะพาอิงนะครับไปกระทบไหล่เน็ตไอดอลกันหน่อยเผื่อวันนึงจะได้เป็นกับเขาบ้างนะมากันเป็น10ตัวเลยนะถือว่าน่ารักมากครับผมไปไปกระทบไหล่กับพี่เขาหน่อยไปและในงานนะครับเขาจะมีวงดนตรีมาบรรเลงเพลงสดๆให้เราฟังอีกด้วยแหมเพลินกันเลยทีเดียวล่ะฮะตอนนี้นะครับใกล้เวลาจะได้เริ่มการแข่งขันแล้วนะครับคนพร้อมไหมพร้อมชุดพร้อมไหมพร้อมแล้วอิงพร้อมไหมโอ้อิงตอบว่าพร้อมมากๆถ้าพร้อมทั้งคนทั้งหมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปที่จุดปล่อยตัวกันเลยดีกว่าตามผมมาได้เหรียญแชมป์เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหประทับใจมากวิ่งไป 7-8 รอบคุณคิดดูแล้วกันผมบอกเลยนะครับว่าในรอบนี้การแข่งขันเนี่ยแค่ 1.5 โลเท่านั้นซึ่งกิจกรรมฟันรันในวันนี้นะครับนี่กับงาน Major Dog Day เขาจัดให้แบบจัดเต็มสนุกมากนะฮะที่สวนป่าเป็นจากกิติแห่งนี้นั่นเองเป็นพื้นที่ของ Pet Friendly ด้วยนะครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามีกิจกรรมดีๆอะไรอีกเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับต้องติดตามชมในรายการ Box Walk นะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับทั้งใน Facebook และ YouTube Thailand International Dog Show ครับเราจะทำการคัดไฮไลท์สนุกๆนะครับลงไปใน TikTok Dog Show _ Pet Variety ใครอยากให้เราไปไหนอีกอินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะจ๊ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้อิงกลับบ้านไปรับรางวัลใหญ่กันก่อนดีกว่าดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนให้คนอื่นเขาวิ่งกันสัก3รอบยังไม่ครบเลยมั้งนี่7รอบแล้วไม่อยากขิงไปเราไปรับรางวัลกันเถอะลูกไป